ฮ่าเล่นบอกฟูดีกว่าไหนดูที่เสื้อฉันคงสวยหรือเปล่าเฮ้ยเสื้อกางเกงตีนไก่เสื้อไอ้ไก่โอ้โหเสื้อโคตรเท่เลยทุกคนก็อย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับลิงก์กลุ่มน่าจะอยู่ด้านล่างนะใครทักมาวะดีครับอยากเทสแคนครับพี่ชายกดไลค์กดไลค์กดไลค์ไอ้เกย์อ้าวมึงก็มาดิวะมาไอ้เกย์ปากแซ่บเกินนี่มาขอเทสแคนกูจริงป่ะนี่รู้เลยอนาคตเป็นลูกแคนกูนี่โดนด่ายับแน่นอนครับทุกคนตอนนี้หลังจากที่พี่ได้ปล่อยคลิปเทสแคนไปนะครับหลังจากที่พี่ไม่ได้เทสแคนมาประมาณนานแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันนะนี่ครับพี่แบบปล่อยคลิปเทสแคนไปเมื่อวานนะครับก็มีหลายคนทักมาเยอะมากๆนะครับและพี่ก็ไม่ได้ตอบเยอะมากๆทุกคนต้องเข้าใจว่าคือมีคนทักมาประมาณสัก100คนอะแล้วกูคนเดียวอะตอบไหวไหมล่ะไม่ไหวครับเรามาตอบแชทกันครับมาไอ้ไก่อย่าพูดเยอะมึงนี่กูไม่ไหวละทุกคนอยากให้พี่ตบไอ้ไก่นี่นะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เดี๋ยวพี่จะตบมันและแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่มีรหัสโหดๆเล่นนะครับเว็บไก่ตันสันคงพี่มีรหัสตึงๆขายนะครับรหัสโคตรตึงราคาโคตรดีคุ้มกับราคาแน่นอนนะครับล่าสุดพี่เพิ่มสินค้าเข้ามาใหม่นะครับทุกคนเป็นไก่ตันผลแดงนะครับใครอยากเห็นว่าไก่ตันผลแดงขายตรงไหนนะครับเลื่อนลงมากดไปตรงคำว่าคลิกที่นี่นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้นะครับไก่ตันแบบสุ่มนะครับผมปึ๊บหลังจากนั้นนะครับทุกคนเลื่อนลงให้สุดนะครับเลื่อนให้สุดเลยเลื่อนให้สุดนี่ครับไก่ตันผลแดงๆเพียบมันหมดแล้วเหรอวะกูเพิ่งลงไปเอง12ตัวนี้หมดเร็วโพดพี่ขาย59บาทนะครับถูกมากได้ผลโหดแล้วก็ตอนนี้นะครับผมหัวนี้พี่บอกเลยวันนี้พี่เพิ่งยัดเทียร์10เข้าไป10กว่าตัวนะครับกูพูดเลย10กว่าตัวกูยัดลงไปได้ไงนี่จะออกเขาออกไม่ทันนะครับแต่แล้วก็แบบเสียดายนะครับจะมาขายยากแต่ก็แบบให้คนดูได้มีรหัสโหดเล่นนะครับก็อย่าลืมไปสุ่มด้วยนะครับ199ได้รหัสโคตรดีย้ำอีกคำว่าแบบสุ่มนะครับสุ่มระวัง6หมัดอ่ะบางคนได้ดาบคู่บางคนได้โมจินะครับเพราะพี่ยัดใส่หลายรหัสมากเว้ย199นะครับได้แม่งได้แทบทุกรหัสเลยแม่งมีโอกาสได้ V4 ด้วยเอาคิดเอาโคตรคุ้มอ่ะลิงก์เว็บด้านล่างนะครับน้องๆก็อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยจะกู้ก็พี่อยากจะย้ำกับน้องๆอีกรอบนึงนะครับใครที่อยากเทสแคนพี่นะครับให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์และกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับพี่จะได้แบบว่าจะได้เห็นอ่ะเอาตรงมันไม่เกี่ยวหรอกคือมึงจะกดไม่กดมึงก็ได้เทสเหมือนเดิมนะครับแต่ก็กดให้พี่หน่อยละกันเพราะว่าพี่เนี่ยอยากจะ 500,000 กูนึกนานเลยเกินเลย 500,000 ซับนี่มาเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นสายฟ้านะครับน่าจะดาบเดิมแหละพี่เล่นเป็นวันนี้เล่นเป็นดาบคู่ดีกว่าวะรอบที่แล้วพี่เล่นเป็นทูชิตะนะครับเพราะว่าน้องคนนั้นมันเล่นเผ่าเงือกไงเราก็ต้องดูว่าไอ้ไก่ที่จะมาเทสแข่งกับพี่วันเนี้ยแม่งเล่นเผ่าอะไรทุกคนนะครับพี่มีอะไรจะอวดภูมิใจนำเสนอเหลือเกินดูนี่ดูผลปีศาจในตัวพี่ครับอ้าวอ๋อนี่ไงมังกรสปิริตเวนอมแล้วก็โมจิอะครับมีบิสซาดด้วยมีผลประตูผลฟินิกมีแต่ผลตึงๆกูไปยังเด็กน้อยเทรดมาเฮียโคตรเร็วเอาตรงแล้วก็คือ FC เนี่ยเทรดให้พี่นะครับ FC เห็นแล้วแบบพี่ซันไม่มีผลโหดในตัวเลยโอ้ยสมกกูจะดีใจเพื่อเก็บเข้าก็พี่ยังจะย้ำคำเดิมนะครับใครที่ไม่มีเผ่าโหดเล่นหรือว่าแบบขี้เกียจทำเทียร์10อะไรงี้นะครับเว็บไก่ตันสันคุงก็เปิดอยู่นะครับลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับน้องๆพี่จะได้มีแบบมีตังมาแจกรหัสไงช่วงนี้พี่ก็แบบอยากจะแจกรหัส V4 นะครับถ้าอยากให้พี่แจกก็คอมเมนต์มาไอ้มึงนานเข้าจังวะแม่งห่ำก็เล็กยังจะเก๊กอีกโถยโหยมาแล้วอ่ะโอ้ย 1.4 เองเหรออะไรอ่ะนี่มันไก่มั้ยครับเนี่ยโหโคตรกระจอกเลย 1.4 นี่กูตบไก่วันนี้เป่าทีก็ตายแล้วมั้งใช่ปะอุ้ย 2.5 แล้วมึงเก็บผลสโมกมาเพื่ออะไรเนี่ยไก่คิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บอุ้ย 2.5 เองเหรอครับนี่มันไก่ซัดๆเลยโอ้สันคงตบไก่ไอ้เชยคนดูไอ้ไก่โอ้ปากโคตรแซ่บไอ้เหี้ย FC กูมึงสี่ไก่โอ้โห 2.5 เอ้ยมันอาจจะโหดก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าค่าหัวไม่ได้วัดถึงฝีมือมึงมามึงออกมากูซักจะไม่ไหวกับมึงละเสื้อสันคุงก็ไม่ซื้อแม่งเอ้ยออกมานี่ดิเอาเลยทับ2ใน3ชนะทุกคนน่าจะรู้กฎกติกาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกูใส่แม่งเลยสัตว์หมันไส้ดีปากแซ่บดีนะครับมึงอ่ะปากแซ่บเหรอนี่ไงปากแซ่บเชี่ยโคตรถึงเลยเผ่าอะไรวะถึงจังวะอะไรผลแห่งความรักเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะก็ตึงอยู่อืมตึงเหรอซึ่งตึงหรือเปล่าอาโดนอาแตกโอ้ยังอีกนี่ไงตายโอ้โห 2.5 จะมาสู้กับ24ได้ไงครับน้องคลิปจบโคตรไวเลยไอ้เวเด้อกูเพิ่งอัดแท้ๆไก่นี่แพ้แล้วกูหยามด้วย
ค้างค้างอ้างชิบหายโคตรอ้างรู้ย่างวะนี่โอ้โหตายละอ้างค้างค่าหัวก็น้อยทุยพี่จะไม่เหยียดค่าหัวนะครับเพราะว่าบางคน 2.5 นี่โคตรโหดอะไรอ่ะทำไมกระจอกจังเลยครับน้องนี่ 2.5 จริงมะนี่เดี๋ยวพี่จะรอดูสเต็ปนะครับว่าน้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอให้มันเข้าดิกูอยากรู้เหมือนกันว่ามึงจะทำยังไงแบบมึงจะคอมโบยังไงมึงเข้าดิเยสไอ้สัตว์ไหวแล้วมึงยังไงนี่แน่อุ้ยเฮ้ยเลยเอาบอลกินกี่ไปแดกนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอายังไงครับมึงยังไงครับมึงยังไงครับน้องมันหนีว่ะมันหนีทำไมวะกากให้พอปากยังแซ่บอีกอ่ะยังไงมึงยังไงกูรู้สึกผิดไว้เฮ้ยกูมาตบ 2.5 นี่นะมึงตายซะเชดโอ้โหมึงคอมโบได้โคตรไก่เลยอ่ะเอาบางนี้เผาก็ไม่ตื่นโอ้ยบอกแล้วถ้าอยากเผาตื่นต้องไก่ตันสันคุงนี่ไงตายคู่โอ้2/3นี่มึงไม่ผ่านแล้วนะนี่เชี่ยตายโคตรไวโอ้ไม่สมกับปากแซ่บเลยอ่ะไอ้ไก่เอ้ยมึงจะพิมพ์อะไรอีกไหมฮะมึงจะพิมพ์อะไรอีกไหมโอ้เดี๋ยวพี่จะรีบจบเลยยัดเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ก็ตึงไอ้นี่ก็ตึงไอ้นี่ก็ตึงตึงเหรอฮะมึงตึงเหรอนี่เฮ้ย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 อุ้ยเอามัน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 โคตรเอามันโคตรเอาเชี่ยกูเกือบตายทะเลโอ้โหประมาทไม่ได้นะครับทุกคนหูพี่เกือบตายเลยตะกี้เนี่ยไม่เปิดผ่อนนี่กูตายแน่เลยกับมึงกูไม่ต้องเปิดเทียครับไม่ต้องเปิดเผาไม่ต้องเปิดขั้นโอ้ยกระจอกจริงๆไอ้โง่โหถึงกับยืนอ่างถึงกับยืนค้างเดี๋ยวพี่จะบอกว่าให้โอกาสอีกรอบมาโอ้โหมันยืนค้างเนี่ยมันไม่ตอบไม่โต้อะไรพี่สักอย่างเลยทุกคนเล่นในเครื่องคิดเลขน้องเขาบอกว่าเล่นในเครื่องคิดเลขยากเกินหรอกมึงจะเล่นในเครื่องคิดเลขทำไมล่ะให้โอกาสอีกรอบนะครับมามันจะเอาหรือเปล่าเฮ้ยไม่จะเปิดกูก่อนเลยว่ะไอ้ไก่นี่ปากแซ่บไม่พอยังจะเหลือนอีกเอาไปกินฮึบนี่ไงไอ้สัตว์ลาซันคงจัดให้โอ้สกิลไม่โดนนี่เตะสวนอีกหนึ่งดอกอ้าวเต็มหน้านี่กูตบไก่อะครับน้องๆอย่าเม้นด่าพี่นะครับคือน้องมันปากแซ่บไงสันคุงก็เลยต้องสนองให้เอาโอ้โหใจเต้นตุ๊บเอาไปกินครับเน้นสันคุงให้เลยดอกนี้เชี่ยกูเลือดกูครึ่งหลอดเลยอะมึงโอ้โหนี่ผลกระจอกอย่างนี้ทำกูเลือดครึ่งหลอดเลยเหรอไอเด็กปากแซ่บอู้เฮ้ยตลกมึงตลกเหรอไอ้นี่กูไม่ต้องเปิดเผาครับผมไม่โดนว่ะคนดูเอาไปซะดอกนี้เน้นอย่าไปมึงเลยเอาตาโอ้ยไอ้ไก่แม่งเอ้ยปากกระแซบฝีมือยังไม่เก่งเลยนี่มันเด็กน้อยเล่นในเครื่องคิดเลขนี่หว่าครับทุกคนสรุปก็คือน้องคนนี้เขาไม่ผ่านนะครับไก่มันโอ้โหเลื้อนนะครับตัวดีโอแพ้แล้วไม่ยอมรับความจริงอ่ะโอ้โห 2.5 ไก่เอ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ต้องแบบว่าปิดคลิปนี้แล้วนะครับเพราะน้องมันเทสไม่ผ่านอ่ะคือมันกระจอกเกินนะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าใครอยากเทสแคนก็อย่าลืมทักเฟซพี่ไปนะครับและอย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันพี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ